พลงตับจูล่งดนตรีสำเนียงจีนสนุกสนานที่โดดเด่นด้วยเสียงซอของอาจารย์โกวิทขันทศิริและเสียงขิมของอาจารย์อรวรรณบรรจงศิลป์ชวนให้คู่พี่น้องนักดนตรีชั้นครูค่ะได้หวนถึงบรรยากาศสมัยที่เป็นนักดนตรีเพียง2คนซึ่งได้รับเชิญจากสถานทูตไทยไปในยุโรปนะคะเดินทางไปแสดงดนตรีไทยหลายประเทศเลยค่ะระหว่างปี2530ถึง2535ครั้งนั้นต้องบอกว่าต้องขอให้นักดนตรียุโรปนะคะช่วยเล่นเครื่องประกอบจังหวะจนที่เป็นที่ประทับใจของผู้ฟังค่ะอีกทั้งยังบอกถึงความสำคัญของเพลงตับประเภทตับเรื่องนะคะที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ส่งพระนิพนธ์เพื่อบรรเลงแล้วก็ขับร้องประกอบภาพเรื่องสามก๊กค่ะตอนเล่าปี่แตกทับโจโฉโดยคู่พี่น้องนะคะนำขึ้นเวทีดนตรีไร้พรมแดนร่วมกับเพลงที่คุ้นเคยค่ะเช่นคำเหม็นใส่โยกออกเพลงมายุราพิรมลาวดวงดอกไม้ที่มีเพื่อนพ้องแล้วก็ศิษย์ในวงการดนตรีไทยร่วมบรรเลงค่ะแล้วเวลาไปแสดงที่ไหนเนี่ยพวกเพลงจีนนี่เราจะถนัดมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยเมื่อตอนสักเมื่อหลายๆปีมาแล้วเนี่ยนะคะคือทำดนตรีประกอบการแสดงงิ้วนะคะตั้งแต่สมัยทีวีบางขุนพรหมช่อง4ตั้งแต่เริ่มต้นมีทีวีช่องเดียวแล้วเราก็บรรเลงประกอบตั้งแต่สมัยคุณสัมพันธ์พันมณีนะคะเราก็แสดงดนตรีจีนเนี่ยมามากมายนะคะแล้วก็จนกระทั่งก็ได้จนกระทั่งมาถึงวันนี้เราก็ยังคงแสดงอยู่นอกจากบทเพลงของครูดนตรีแล้วนะคะยังเปิดโอกาสให้วงเยาวชนรวมคนดนตรีคลาสสิกค่ะในชื่อ OMS String Ensemble ร่วมบรรเลงบทเพลงซึ่งอำนวยเพลงโดยอาจารย์ปิยวิทย์ขันทศิรินักดนตรีเลือดใหม่ก็เป็นทายาทของอาจารย์โกวิทนะคะที่ได้แนวทางการนำนวัตกรรมดนตรีใหม่ๆจากผู้เป็นพ่อมาปรับใช้เนื่องจากอาจารย์โกวิทค่ะได้ชื่อว่าเป็นนักดนตรี2วิญญาณผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีคลาสสิกแต่ก็มีพื้นฐานแน่นหนามาจากการบรรเลงดนตรีไทยมาก่อนและทำให้ประจักษ์ในระดับสากล นะคะเมื่อสนับสนุนให้เกิดสถาบันดนตรีก็ตั้งวงดนตรีรองรับเพื่อพัฒนาผู้เรียนค่ะจริงอย่างที่ได้นี่คือเรื่องนวัตกรรมเลยฮะเพราะคุณพ่อนี่น่าจะเป็นสายสร้างนวัตกรรมมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเพราะว่าท่านเรียนคลาสสิกมาแล้วก็ท่านก็ประยุกต์กับดนตรีซอด้วงที่ท่านเล่นตั้งแต่เด็กๆแล้วท่านรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยชาติเดียวที่ได้ทำสำเนียงของตัวเองทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้ผมได้อิทธิพลมาบางอย่างที่เรารู้สึกว่าไวโอลินเราสามารถที่จะประยุกต์ไปเล่นแนวอื่นได้ซึ่งผมก็อาจจะไม่ได้เล่นแค่ไทยเล่นแจ๊สเล่นแนวล็อกทำแบนด์ทำอะไรเงี้ยมันไปได้หมดอยู่ที่ว่าเราจะเอาเครื่องดนตรีเราไปอยู่ในแนวอะไรนำเอาเทคนิคที่เราเรียนเนี่ยไปผสมผสานแล้วก็แต่ว่าเราไม่ได้ทำให้เสียรูปแบบอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ได้เล่นให้เขาฟังให้เขาฟังแล้วหลังจากที่เขาประทับใจแล้วกลับมาเมืองไทยแล้วก็น่าจะทำอะไรในลักษณะเงี้ยซึ่งผมได้เคยแสดงหลายๆครั้งนะฮะในชีวิตของผมเนี่ยซึ่งพยายามจะผสมผสานการแสดงดนตรีที่รวบบทรวมบทเพลงไทยเดิมและบทเพลงคลาสสิกดนตรีประยุกต์ร่วมสมัยนะคะจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมครูดนตรีประเทศไทยด้วยกว่าจะเป็นการแสดงครั้งนี้ใช้เวลาเรียนสอนซักซ้อมกันมานานกว่าปีครึ่งนะคะเป็นจำนวนถึง14ครั้งเพื่อบ่มเพาะฝีมือการบรรเลงแล้วก็ให้เวทีนำเสนอผลงานเป็นที่สั่งสมประสบการณ์แสดงดนตรีค่ะ